สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคาร์กูรูแบสเซตีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับกระทู้ในวันนี้เรื่องราวที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันนะฮะก็เกี่ยวข้องกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับหลายคนสมาชิกหลายท่านตั้งคำถามมาว่ากรณีที่เราลืมดับเครื่องยนต์นะฮะแล้วเราลงจากรถเนี่ยถ้าเกิดมีคนเข้ามาในรถเราเขาจะสามารถเข้าเกียร์แล้วขับไปเลยได้ไหมอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูและพิสูจน์กันไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์เกียร์ P กันก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนจะทดสอบเลยว่าถ้าเรากุญแจออกจากรถแล้วเราลืมดับเครื่องยนต์นะครับคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณผู้ชมเข้าเกียร์ P ให้เป็นนิสัยทุกครั้งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P แล้วเราลืมดับเครื่องยนต์นะฮะแล้วกุญแจออกนอกรถเนี่ยเกียร์จะไม่สามารถเขียนมาเกียร์อื่นได้ก็คือไม่สามารถขับได้นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆอันนี้ปลอดภัยจริงๆ Ford เขาทำระบบป้องกันมาให้แล้วเดี๋ยวไปลองกันเลยครับคุณผู้ชมผมสมมติว่าผมขับรถมาแล้วกันนะฮะแล้วผมจอดรถปุ๊บเข้าเกียร์ P นะครับผมเอากุญแจลงจากรถนะผมไม่ดับเครื่องนะครับขออนุญาตเอากุญแจไปวางไว้นอกรถนะฮะแล้วก็ปิดประตูคิดซะว่าเล่นเหมือนเหตุการณ์จริงๆเลยแล้วกันแล้วผมเข้ากลับมาในรถใหม่สมมติว่าเป็นโจรเข้ามาปุ๊บมีเสียงแตรร้องนะฮะแล้วหน้าจอขึ้นว่า no key detect ก็คือไม่มีกุญแจผมเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกเรียบร้อยไม่มาครับคุณผู้ชมเข็นเท่าไหร่ก็ไม่มาและหน้าจอก็จะขึ้นฟ้องว่าไม่มีกุญแจนะฮะนี่คือกรณีเกียร์ P ปลอดภัยมากๆครับและรถคันนี้ยังมีระบบออโต้เอนจินออฟด้วยซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะ30นาทีนิดๆนะครับมันจะดับเองอัตโนมัติถ้าเราลืมดับเครื่องยนต์มีระบบป้องกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถึงเป็นคนขี้ลืมก็แล้วแต่ก็น่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับสำหรับรถยนต์ Ford แน่ยืนยันครับถ้าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P แล้วกุญแจอยู่ด้านนอกเข้าไม่ได้ครับคุณผู้ชมต่อไปเรามาลองเกียร์ N กันบ้างนะฮะตอนนี้ผมเขียนไปเกียร์ N เรียบร้อยแล้วนะแล้วผมจะลงจากรถนะครับคุณผู้ชมทำเหมือนเดิมเลยเหตุการณ์เดิมแต่คนละเกียร์กันผมไว้ข้างนอกนะฮะไม่ได้ตัดต่อนะครับผมเดินวิดีโอต่อเนื่องปุ๊บอยู่เกียร์เอ็นนะฮะรถก็ขึ้นฟ้องเหมือนเดิมนะครับไม่มีกุญแจแต่คราวนี้ผมเข้าเกียร์ R เกียร์ D ได้หมดเลยครับคุณผู้ชมเข้าเกียร์ R ได้ผมถอยหลังได้ถอยได้จริงๆครับคุณผู้ชมถอยได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่ามีระบบเซฟตี้แล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้เซฟตี้แบบ 100% ผมเชื่อว่าเซฟไหมแค่นี้สุดยอดแล้วครับส่วนตัวผมแฮปปี้แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนช่วยมันอีกนิดนึงด้วยพยายามอย่าจอดเกียร์เอ็นถ้าจะลงจากรถให้จอดเกียร์ P ก่อนยกเว้นไฟแดงนะครับจอดเกียร์เอ็นได้ว่าเผื่อจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นแนวทางที่เรารับทราบกันมาว่าไฟแดงควรจะจอดเกียร์เอ็นเผื่อใครมาชนเกียร์เราจะได้ไม่พังนะครับแต่ถ้าจอดและจะลงไปทำธุระควรจอดเกียร์ P ครับเพราะรถมันจะบล็อกเกียร์ไว้เลยขโมยกับโจรก็ขโมยรถเราไม่ได้นะฮะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งานเกียร์นะครับในกรณีที่เราเอากุญแจออกนอกรถว่าเกียร์จะใช้งานได้หรือไม่ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะรวมถึงผู้สตาร์ทของรถยนต์ Ford ทั้ง Ranger ทั้ง Everest นะครับแบบนี้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับผมยืนยันคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ทุกช่องทางสะดวกของ Car Guru by Seti นะครับ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาบน Google ก็ได้แล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนสำหรับวันนี้ผมและ Everest Gear 10 Speed ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ